สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็จัดงานชุดไม้หัวนะคะไม้เลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันนะคะ1ชุดก็จะมี5หัวบ้าง6หัวบ้างคะชุดกันไปเนาะ5หัวบ้าง6หัวบ้างราคาก็ยัง200บาทรวมส่งนะคะทั้งแบบโอและปลายทางเลยวันนี้มีเป็นชุดแล้วก็จะมีพวกโคโลคาเซียอโลคาเซียแล้วก็กล้วยด่างนะคะเนี่ยมาแบ่งปันไม้ตัวพวกนี้ที่ไม่ใช่ชุดอ่ะจะมีค่าส่งอยู่ที่20บาทนะคะเหมาส่งเลย20บาทนะคะนี่เดี๋ยวตัวนี้จะไปทีหลังเนาะดูให้จบคลิปนะคะขออภัยในความมือดำนะคะเพราะว่าขุดงานหัวเนาะวันนี้ปูลงคลิปวันที่7นะคะลงวันนี้วันที่7ก็จะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่8นะคะมาช้านิดนึงนะคะพอดีเมื่อเช้ามีลูกค้ามาหน้าสวนด้วยก็เลยช้านะคะขุดหัวอีกก็เพิ่มความช้าลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละชุดเนาะวันนี้ก็จะเป็น5หัวบ้าง6หัวบ้างค่ะกันไปนะคะในแต่ละชุดชุดที่1นะคะชุดที่1ตัวนี้จะเป็นสีปาดนะคะนี่สีปาดหน้าเข้มๆกัดก็คือปูจะห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็จะแถมป้ายชื่อแบบนี้ไปของใครของมันแบบนี้นะคะห่อตุ้มขอคนเข้าใจงานไม้หัวเนาะก็คือบางใบอ่ะไม่ซีเรียสใบขอคนไม่ซีเรียสใบดีกว่าเพราะว่ามีหัวแล้วก็คือเอาไปปลูกได้เลยก็คือบางท่านก็คือตัดใบออกหมดขอแค่มีป้ายชื่อปักไว้นะคะเดี๋ยวงอกใบใหม่ออกมาเขาก็สวยนะคะขอคนที่ไม่ซีเรียสกับใบนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งสีปาดดูหัวดูเขี้ยวเขานะคะไปปลูกไม่นานเนาะนี่นะคะดูหัวโตนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นจังหวัดตรังสีแดงๆสวยๆเลยหัวก็นี่หัวยาวลงนะคะนี่หัวยาวลงนี่นะคะต้นที่สามจะเป็นดวงใจทศกัณฐ์อันนี้ก็หัวยาวลงนะคะนี่หัวนี่นะคะต้นที่สี่วันนี้ก็จะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเนี่ยอยู่นอกตู้สีสันเขาก็จะเข้มตัวนี้ไม่มีหูนะคะแต่หัวนี่นะคะหัวแล้วก็มีลูกหนึ่งนี่นะคะนี่หน้าเข้มๆนะคะต้นที่4ต้นที่5ตัวนี้จะเป็นสีกาญจนาภิเษกจะเป็นตัวเจน1นะคะจะเป็นตัวอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวอึ๊บมันเห็นไม่ชัดนี่แป๊บนึงนะคะนี่สีกาญจนานี่เจนหนึ่งนะคะนี่นะคะตัวนี้ห้าชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งดูชุดเผื่อกันไว้สักชุดสองชุดนะคะเผื่อชุดที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะชุดต่อไปชุดที่สองก็ห้าหัวนะคะตัวนี้จะเป็นยาย่าเป็นไม้กัดสีนะคะชอบแดดนี่ตัวใบสีชมพูนี้น่าจะเป็นหัวแม่มันมีหลายต้นเวลาปูปลูกกับปูปลูกหลายต้นมันก็จะมีเนี่ย1 2 3 4เลยนะคะเนี่ยเอาไปแยกได้หรือเป็นกอได้ยิ่งดีนะคะเนี่ยยาย่าเป็นไม้กัดสีนะคะต้นที่1ต้นที่2ตัวนี้จะเป็นริมขอบฟ้าใบใหม่เดี๋ยวให้ดูใบใหม่หลอดใหม่มันก็อาจจะเฉานิดๆ นี่นะคะอันนี้คือใบใหม่เขานี่ริมขอบฟ้าเป็นไม้ด่างนะคะต้นที่สองต้นที่สามตัวนี้จะเป็นกาญจนบุรีนะคะเนี่ยอยู่แดดก็คือดูเขาเรียกว่าอะไรกระดูกชัดมากนะคะอยู่แดดสีเขาก็จะมีนะคะนี่หัวมันแหว่งไปนิดนึงกาญจนบุรีนะคะ3 4ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดนี่นะคะนี่หัวดูหน้าลูกไม้เมล็ดอยู่นอกตู้สีจะสวยใบแข็งต้นที่5ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดเหมือนกันนี่นะคะนี่หัวเริ่มชุดที่2นะคะชุดที่2ส่วนมากก็จะเป็น5หัวเนาะชุดต่อไปชุดที่3นะคะต้นที่1อสงไขยนี่นะคะป้ายมาเลยอีกถ้าแก่จัดๆก็อาจจะกัดพื้นนะคะอันนี้เอาออกแล้วนะคะมันเริ่มจะเน่าแต่หัวนี่ไม่ต้องผิดหวังนะคะอสงไขย1ส
2ม่านชมพูดูหัวเป็นกระจุกเลยม่านชมพูอยู่นอกตู้ได้แดดอีกก็จะเข้มกว่านี้อีกนะคะมี 2-3 ต้นเลย3จะเป็นสีการตัว Gen1 นี่นะคะหัวสีการนะคะตัว Gen1 4ลูกไม้เมล็ดนี่นี่นะคะหน้า5ก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดเหมือนกันดูหัวไปก่อนหน้าก็จะเป็นสีมีสีน้ำตาลมานะคะชุดที่3นะคะชุดที่3ชุดต่อไปชุดที่4นะคะต้นที่1นี่ทวาทศมาศนะคะอยู่นอกตู้เนี่ยไซส์ก็จะเตี้ยๆแบบนี้มีหน่อ1นะคะดูหัวนี่ทวาทศมาศไม่ผิดหวังไม้ตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะต้นที่1ต้นที่2บันดาลทรัพย์บันดาลทรัพย์อยู่นอกตู้สีแบบเข้มมากแต่หัวก็จะประมาณนี้นะคะ2 3ลูกไม้นะคะลูกไม้แยกหน่อตัวนี้คล้ายพันดาว4จะเป็นหนุมานถวายแหวนนะคะหนุมานถวายแหวนนี่5ลูกไม้เมล็ดนะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลเม็ดชมพูหัวก็นี่นะคะชุดที่4นะคะชุดที่4ชุดต่อไปชุดที่5นะคะต้นที่1สีปาดเขี้ยวเยอะนี่ต้นลูกมี2ต้นสีปาดแกจะจัดพื้นก็จะออกเป็นสีแดงสีชมพูนะคะเนี่ยสีปาดต้นที่1ต้นที่2หงดรุนนี่หัวก็จะประมาณนี้นี่อยู่นอกตู้หน้ากัดสีไวกว่าเลี้ยงในตู้นะคะต้นที่3กาญจนบุรีนี่นะคะแข็งแรงทนทานต้นที่4ม่านชมพูหัวก็ประมาณนี้ต้นที่5ลูกไม้เมล็ดนะคะนี่หน้าเข้มๆหัวใหญ่ชุดที่5นะคะชุดที่5ชุดต่อไปชุดที่6นะคะ6ต้นที่1ตัวตำนานเลยตัวนี้เศรษฐีพันล้านนี่นะคะออกมาก็หน้ากัดเลยนี่นะคะดูหัวเป็นกอเลยเศรษฐีพันล้านเอ้ยไม่ใช่เพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านต้นที่1ต้นที่2ไม้เก่านายมั่นปืนยาวนี่คือยังไม่กัดสุดนะคะเนี่ยกัดแดงได้กว่านี้อีกนี่นะคะไม้เก่านายมั่นปืนยาวต้นที่2 3จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนี่ใครเรียกอันใบนี้ก็นี่นี่นะคะตำหนิไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งตัดส่งให้นะคะก็จะเหลือ2ใบต้นที่4ลูกไม้เมล็ดหัวถ้าไม้มีหัวแล้วไม่ต้องกลัวไม่งอกนะคะต้นที่5ก็ลูกไม้เมล็ดนะคะนี่หัวชุดที่6นะคะชุดที่6ชุดต่อไปชุดที่7นะคะต้นที่1อะสงไข่นะคะนี่ป้ายอย่างนี้เลยหัวก็ประมาณนี้นี่นะคะอะสงไข่ต้นที่1 2จะเป็นม่านชมพูนี่นี่นะคะหัว3จะเป็นหลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมอยู่นอกตู้เนี่ยสีเขาจะเข้มแบบนี้เลยนี่นะคะหัวขนาดต้นแค่นี้ยังเกือบเน่า3 4ตัวนี้จะเป็นเทพหลงฤดูบอนกาบนะคะมี2ต้นก็มีหัวทั้งคู่เวลาปู่กับปู่คู่เนาะอยู่ในกระถางนะคะเทพหลงฤดูนะคะ4ได้ไป2เลย5ตัวนี้ลูกไม้เมล็ดนะคะหัวนี่นะคะชุดที่7นะคะชุดที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะต้นที่1ดูหัวอันนี้ก็ไม้เก่าในตำนานเหมือนกันจอมทัพนะคะใครยังชื่นชอบเนาะเนี่ยดูนี่นะคะ1 2เป็นไม้ด่างเป็นสวรรคโลกนี่นะคะหัว
นี่3ลูกไม้ลูกไม้มีแข้งเป็นออกด่างขาวด่างเหลืองนะคะเนี่ยดูใบใหม่ด่างสวยดูหัวไม่ผิดหวัง3 4ตัวนี้จะเป็นนาทีบุรพามีประมาณ3ต้นเลยหัวอาจจะเน่าไปนิดนึงแต่นาทีบุรพานะคะใช้เวลาสวยแน่นอนนี่นะคะ4 5ลูกไม้เมล็ดนะคะนี่หัวชุดที่8นะคะชุดที่8ชุดต่อไปชุดที่9 1นะคะตัวนี้จะเป็นเทราปาตีแผงเนี่ยแผงก็จะพื้นออกเขียวนะคะเพราะว่าเทราปาตีหน้าจดทะเบียนเลยจะพื้นออกเป็นขาวชมพูนี่นะคะมีดอกด้วยดอกกำลังงอกดูหัวก็อาจจะเน่าไปนิดนึงแต่เนี่ยเป็นกอเลยนี่นะคะเทราปาตีแผง1 2หนุมานคุกฝุ่นเนี่ยมียุบไปขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็น2ต้นเดี๋ยวปลูกไปก็จะฟูขึ้นนะคะ3จังหวัดเพชรบุรีทำจำนวนได้เลยตัวนี้ถ้าไม่ทำก็ปลูกเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอยู่นอกตู้คือแข็งเนี่ยเพชรบุรี4ลูกไม้นี่นะคะ5ก็ลูกไม้ดูหน้าเขาอันนี้หลอดใหม่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้สวยนะคะดูหัวเขาชุดที่8ชุดที่9นะคะชุดที่9ชุดต่อไปชุดที่10ต้นที่1อสงไขยหัวก็ประมาณนี้นี่นะคะ2หงดรุนพาก็ได้ปลูกก็ได้เดี๋ยวก็จะโผล่มาเรื่อยเนาะ3นะคะตัวนี้ปูไม่แน่ใจเลยปูตีเป็นลูกไม้ละกันนะคะมีลูก2แม่1เนี่ยมันก็จะคล้ายกับเรนูนครนะคะทรงใบเขาเป็นด่างแบบนี้นะคะนี่นะคะต้นที่3 4ลูกไม้นะคะเนี่ยดูลวดลายเขาสวยปึ๊บนี่นะคะลูกไม้นะคะต้นที่5จะเป็น5จะเป็น5จะเป็นสีการตัวเจน1นี่นะคะชุดที่10นะคะชุดที่10ชุดต่อไปชุดที่11นะคะต้นที่1เทพสายรุ้งแผงนี่ตัวหน้าแผงก็จะเป็นออกเป็นด่างขาวด่างเหลืองนะคะจดทะเบียนก็จะเป็นสีออกแดงๆหน่อยแต่หัวนี่นะคะเทพใส่ลุงแผง1 2เอาไปมีชื่อก่อนเนาะ2สีปาดหัวไม่เล็กนะคะ3ลูกไม้เมล็ดนี่ก็มีดอกเหมือนกันนี่นะคะ3 4ก็ลูกไม้เมล็ดนะคะดูห้าก็ลูกไม้เมล็ดนะคะนี่ชุดที่11นะคะชุดที่11ดูผิดนะคะดูผิดชุดที่11จะมี6หัวหัวที่6จะเป็นอุ้มทองนะคะในชุดวันนี้จะมีชุดที่11ชุดเดียวนะคะที่มี6หัวแล้วก็มี12อาจจะ4แต่ดูขนาดหัวก่อนนะคะนี่นะคะหัวที่6ชุดที่11นะคะชุดต่อไปชุดที่12จะมี4หัวหัวที่1ตัวนี้จะเป็นสีการตัวเจน1นะคะนี่แต่ดูหัวเขามี2ต้นหัวใหญ่นะคะต้นที่1ต้นที่2อุ้มทองนี่อุ้มทองอยู่นอกตู้ก็จะเป็นแบบนี้หัวนะคะหัวที่3ลูกไม้เมล็ดนะคะนี่สวยดูหัวใหญ่4ก็ลูกไม้เมล็ดนะคะดูหัวแต่ตัวนี้มีหูใต้ใบนะคะแก่จะจัดมามีหูใต้ใบด้วย
ดูหน้าเขานะคะเนี่ยทรงใบสวยนี่นะคะต้นที่4ชุดที่12นะคะชุดที่12เป็นชุดหมดแล้วมีเป็นกอ1อันตัวนี้จะเป็นเมืองเกาะเกตเป็นตัว Gen1 นะคะดูความด่างอันนี้คือหัวที่ยุบกำลังขึ้นอันนี้คือลูกนะคะลูก2ก็เป็นหัวขึ้นเหมือนกันแล้วดูหัวแม่ใครชอบทำจำนวนนะคะได้เยอะถ้าไม่ทำแบบยิบย่อยก็ผ่าชิ้นใหญ่ๆก็ได้ก็คือออกมาก็จะด่างแบบนี้เลยนี่นะคะติดออกเหลืองอย่างนี้เลยเมืองกอเกตนะคะ3ต้นนี้เป็นกอนี้ปูให้ที่180บาทนะคะมีค่าส่ง20เนาะ180บาทแต่ถ้าซื้อชุดหัว1ชุดแล้วบวกอันนี้ไปก็จะไม่เสียค่าส่งนะคะแต่ถ้าเอาตัวนี้ตัวเดียวก็จะมีค่าส่ง20บาทเมืองเกาะเกตเจน1นะคะดูหัวก็คือไข่เป็ดเลยนะคะนี่โอ้โหวันนี้ EP น่าจะยาวนะคะเดี๋ยวเราไปไล่พวกช้างโอกิกล้วยกันนะคะมาโอกิก่อนละกันเนาะใครที่ชอบโอกินาว่านะคะแต่ก่อนนี่คือราคาแบบโอ้โหแรงมากดูความด่างเขานี่นะคะโอกินาว่าต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะโอกิต้นนี้ต้นที่1นะคะให้200บาทนะคะโอกินาว่าก็คือปลูกใส่แบบเนี้ยนี่นะคะเลี้ยงแดดอันนี้ปูเดี๋ยวปูจะมาขุดแล้วก็ย้ายออกไปที่แดดนะคะนี่โอกินะคะต้นที่1นี่นะคะ250บาทต้นที่2ไซส์เล็กลงมาหน่อยแต่ดูความด่างนี่นะคะต้นที่2 180บาทนะคะมี2ต้นนะคะวันนี้โอกินาว่านะคะตัวต่อไปโอ้มี3ต้นนี่ต้นที่3อันนี้ใบใหม่นี่ก็คือด่างทุกใบแต่ใบเนี้ยอาจจะมีตำหนิเอาไปตัดเอานะคะนี่180เหมือนกันนะคะมี3ต้นต่อไปมาช้างต้นที่1ช้างเหลืองวันนี้มีแต่ช้างเหลืองนะคะช้างขาวหมดกำลังทำจำนวนเพราะว่าต้นเขาไม่ใหญ่นะคะนี่นะคะช้างเหลืองต้นที่1 180บาทดูความด่างเขาก่อนก็คือไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์โตเลยนี่นะคะต้นที่1นะคะช้างเหลืองนะคะ180บาทค่าส่ง20บาทนะคะมีค่าส่งเหมาๆนะคะต้นที่2ก็180นะคะดูความด่างแต่ก่อนนี่โอ้โหไซส์แบบคืบหนึ่งนะคะเป็นหลักหมื่นนี่นะคะ180บาทมีหน่อด้วยต้นที่3อันนี้3ก็180พอใบนี้เอาไปตัดเอานะคะแต่ดูใบใหม่ความด่างนี่นะคะตัวนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงแบบต้อนรับแขกเลี้ยงหน้าบ้านนี่คือสวยมากนะคะต้นที่4ก็180บาทนะคะนี่ต้นช้างเหลืองหมดแล้วอ๋อยังมีต้นใหญ่อีกต้นที่4เดี๋ยวนะตะกี้4อันนี้ใส่ผิดต้นที่5ต้นที่5 220นี่นะคะไซโตนี่ต้นที่5 220ต้นที่6ก็220นะคะเดี๋ยวลูกๆก็มานี่ต้นที่7ปูใส่เป็นหมายเลข4จะไม่เป็นไรแต่เป็นต้นที่7นี่ใหญ่มากนี่นะคะต้นที่7ก็220บาทโตมากเลยต่อไปตัวนี้จะเป็นออดิบเหลืองอันดามันนะคะนี่ใบนี้อาจจะมีตำหนิหน่อยมันหักไปนิดนึงนะคะเนี่ยแต่ก่อนอันดามันนี่คือราคาแบบสูงมากกำลังท้องนะคะหลอดใหม่กำลังท้องนี่นะคะต้นนี้ให้มี1ต้นนะคะ180บาทออดิบเหลืองอันดามันนะคะใครเคยเห็นแต่ก่อนนะคะข่าวนี่นะคะ180บาทนะคะต่อไปเป็น
บอนกระดาษด่างตัวนี้ปลูกแล้วต้องปลูกห่างจากต้นอื่นๆนิดนึงเพราะว่าเขาใบเขาจะใหญ่ออกมาเรื่อยๆอันนี้คือยังใหญ่ไม่สุดนะคะใครยังไม่มีนะคะบอนกระดาษด่างนะคะนี่นะคะบอนกระดาษด่างนี่ให้เป็นรวมส่งไปเลยนะคะเนี่ยคือไซส์แบบเนี้ยถ้าปลูกลงกระถางแบบนี้คือกำลังดีเลยนะคะเนี่ยต้นโตมากนี่นะคะตัวนี้ให้รวมส่งไปเลย250 บาทรวมส่งนะคะนี่นะคะบอนกระดาษด่างมี1 ต้นก็คืออาจจะตัดใบออก1 ใบนะคะตัวต่อไปเป็นกล้วยแดงเดี๋ยวนะคะแดงอินโดนี่เป็นทับฮาแบบนี้เลยนี่นะคะกล้วยแดงนี่นะคะตัวนี้200 บาทนะคะกล้วยแดงมี1 ต้นนะคะ1 ต้นนะคะกล้วยแดงนะคะ1 ต้นตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปนี่คือที่ติดใบนี่ปูจะให้ดูก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นฟลอริดานะคะนี่ดูลายเขานะคะนี่แต่ว่าปูไม่ได้ส่งแบบสูงๆแบบนี้นะคะเนี่ยคุณย่าเขายืนก็คือมันสูงเนี่ยจนจะถึงไหล่คุณย่าแล้วนะคะปูจะส่งแค่เนี่ยแค่หน่อข้างล่างขึ้นไปประมาณนี้นะคะต้องตัดทิ้งแต่ที่โชว์ให้ดูคือให้ดูว่าฟลอริดาเป็นด่างแบบไหนนะคะเป็นแบบนี้หรือใครที่เคยปลูกกล้วยทั่วไปแล้วแต่ก็คือน่าจะรู้ก็คือเนี่ยบางท่านสั่งซื้อเขาก็จะส่งแค่หน่อข้างล่างให้นะคะแต่ปูให้ดูลายใบมันนะคะนี่ฟลอริดานะคะ250 บาทนะคะต้นที่1มันก็จะประมาณนี้กล้วยนี่คือรวมส่งให้นะคะ250 บาท1อ่ะ2ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง2นะคะใครที่ปลูกกล้วยเนาะเนี่ยยิ่งลายยิ่งสวยเลยอันนี้เนี่ยยิ่งคือเกินไหล่คุณย่านะคะนี่นะคะปูไม่แน่ใจว่าถ้าท่านไหนอยากได้ติดใบแบบเนี้ยมันต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะเนี่ยเพราะว่าความสูงมันเยอะใช่แต่บางใบมันต้องตัดเนี่ยตัดครึ่งนี่นะคะอันที่2ก็250 บาทนะคะฟลอริดานะคะอันสุดท้ายโอ้ดูอันสุดท้ายอันนี้เขาเรียกเง่าเง่าอันนี้เขาเรียกว่าเง่านี่แต่อันเนี้ยนี่ก็ประมาณนี้แต่อันนี้น่าจะได้นี่นะคะแล้วแต่ลูกค้าเนาะแต่ปูจะแจ้งไว้ก่อนยังไงปูก็จะตัดเป็นเอาเหลือส่วนนี้ขึ้นไปประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้ใบด้วยก็จะมีค่าส่งเพิ่มอันที่3นี่คือ300 บาทรวมส่งนะคะฟลอริดา1 2 250รวมส่งต้นที่3คือ300รวมส่งแต่ถ้าใครอยากได้ใบก็เดี๋ยวปูต้องถามคนแพ็คอีกทีมันต้องเพิ่มค่าส่งอีกเท่าไหร่นะคะนี่บางท่านอยากได้เป็นต้นไปเลยแบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีทั้งชุดงานไม้หัวนะคะแล้วก็กล้วยช้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรโลคาเซียโคโลคาเซียนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ